ดีเพื่อนๆวันนี้มาให้ดูอะไรสนุกๆอันนี้คือกล่องน่าจะเป็นเอ็กเจเหลี่ยมรุ่นใหม่ๆหน่อยไม่ใช่ไดเรกทรอยไม่รู้ว่ามันไดเรกทรอยต่อแต่ว่าคือก็ต่อตามคู่มือนะมี3ขั้วก็คือตัวนี้คือขั้ว A มีทั้งหมด32พินขั้ว B แต่ขั้ว C ผมไม่มีเพราะขั้ว C เนี่ยมันอยู่อีกชุดนึงมันเป็นพวกคอนโทรล ASD Relay อะไรพวกนี้ซึ่งก็ไม่ได้สับหมายความว่าจำเป็นสำหรับตอนที่มันสตาร์ทเครื่องติดนะครับก็ต่อตามนี้ผมก็ต่อมาเข้าพวกสายเยอะชิบหายก็นั่นแหละจริงๆไม่มีอะไรใช้อยู่แค่สายหัวฉีด6หัวแล้วก็ไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ CPSแล้วก็ CMP นะครับ2อันเหมือนเดิมเข้าซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ SD ผมต่อไม่ได้เพราะผมไม่มีคอนเนคเตอร์ตัวนี้สั่งไปละสั่งไปที่เซียงกงแล้วคิดผม300บาทก็ขายผมทั้งชุดแหละ3ตัว900ก็ไม่เป็นไรลงทุนความรู้นะครับอ่ะมาดูผมจะสตาร์ทจะให้ดูว่ากล่องนี้อันที่1คือมีปัญหาคือระบบไฟอันนี้ผมไฟ5โวลต์ไม่มีเพราะว่าจากกล่องนะคือปกติแล้วกล่องเนี่ยจะมีไฟเข้าไปเปิดสวิตช์ปุ๊บจะมี5โวลต์ไปเลี้ยงพวกเซ็นเซอร์คราวนี้ผมไม่มีเซ็นเซอร์กล่องมันก็ไม่ทำงานผมก็เลยป้อนไฟ5โวลต์เข้าไปไหลกลับก็คือโยกสวิตช์เข้าไป5โวลต์ไหลกลับเข้าไปที่กล่องนะครับพอเข้าไปที่กล่องเนี่ยเดี๋ยวปิดไฟนี้ก่อนมันสว่างเกินนะครับก็เราก็สตาร์ทสังเกตเดินเบาเนี่ยเดินเบานะเดินเบาหัวฉีดก็หมายความว่าเครื่องเนี่ยมันจะสตาร์ทคือกล่องตัวนี้มันสตาร์ทมันมีปัญหาตอนรอบเบาพอรอบมันผมหลอกก็รอบให้มันแรงขึ้นมันก็ปล่อยหัวฉีดนะครับก็อันนี้เป็นไฟชาร์จเข้าไดชาร์จนะครับก็ตามนั้นอันนี้ทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นไม่ใช่ไดเรกคอยเพราะว่าดูจากตัวหัวฉีดที่มันจ่ายเนี่ยปกติถ้าไดเรกคอยเนี่ยมันจะต้องจ่ายสลับกันนะครับตามจังหวะไขว้นะครับก็ที่ถ่ายสโลโมชันถ้าไปให้ดูวิดีโอหนึ่งก็มันก็ไม่ได้สลับนะครับดังนั้นในกล่องนี้มันก็จะทำงานได้เฉพาะรอบสูงเวลาบิดก็คือเวลาสตาร์ทเนี่ยเง้งอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ติดเพราะรอบต่ำมันต้องสตาร์ทเยอะกว่ามันจะทำงานนะก็กล่องมันมีปัญหานะครับก็อาจจะเป็นที่ตัวแคปแคป5โวลต์แคปไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์แล้วก็ไฟเลี้ยงวงจรโลจิกทั้งหมดไม่ทำงาน CPU ก็ไม่ทำงานง่ายนิดเดียวครับก็หมายความว่าคือกล่องผมเนี่ยที่ผมทำออกแบบเนี่ยผมจะเบสออนจีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้นะครับอันนี้เป็นคอยเดียวนะครับคอยเดียวไม่ได้เด็กคอยคอยเดียวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็เข้าหัวเทียนเดียวนะครับหัวเทียนเดียวก็เห็นชัดนี่ก็หัวไทเทเนียมเหมือนกันแรงสะใจคืออนาคตจะแนะนำเพื่อนสมาชิกทุกท่านเปลี่ยนเป็นหัวไทเทเนียมเถอะอย่าไปใช้หัวทองแดงเลยเพราะว่ามันจะกุดอนาคตนะครับผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทหรอกแต่ว่าหลังจากอ่านทฤษฎีมาเยอะอันนี้ก็เป็นการทดลองโอเคครับขอบคุณมากครับก็ตามนั้นด้วยความที่อยากรู้ก็เลยทดลองเสร็จแล้วก็เข้าใจขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามก็แต่เย็นนะครับผมกำลังหาเลือกสตาร์ทเครื่องเราจะเอากล่องทดลองนั้นอีกทีหนึ่งกล่องนั้นก็เสร็จละอยู่ข้างบนนี้ก็หมายความว่าคือผมก็ทำวงจรกล่องนี้แหละถ้าคุณจะไปใช้กล่องนี้คือปัญหากล่องนี้ก็คือว่าผมไม่มีหัวคอนเนคเตอร์ไอตัวนั้นมันกล่องรุ่นเก่ามันผมหาไม่ได้เยอะมากไอนี่รุ่นนี้เนี่ยผมได้กล่องเนี้ยเขาส่งมาให้ว่าเขาซ่อมไม่ได้แล้วเขาส่งมาให้แต่ผมก็มารันได้นะครับก็ให้เห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยหัวฉีดไม่ทำงานพอเร่งเครื่องหัวฉีดทำงานครับก็ซึ่งมันผิดกับกล่องรุ่นเก่ากล่องรุ่นเก่ามันรอบต่ำยังไงมันก็ยิงหัวฉีดก่อนละไม่สนใจก็รู้สึกโมมาด้วยกล่องนี้สายเสยโมมาโอเคครับขอบคุณมากวิดีโอนานเกินเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเบื่อ